ไรวินวอนแฟนคลับขอพื้นที่ส่วนตัวเจอบุตรถึงคอนโดเผยไม่อยากย้ายที่อยู่อีกไรวินวอนแฟนคลับขอพื้นที่ส่วนตัวเจอบุตรถึงคอนโดเผยไม่อยากย้ายที่อยู่อีกไรวินวอนแฟนคลับวันที่7ธันวาคม2563ที่โรงละครเอ็มเธียเตอร์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่คู่จิ้นวัยสุดฮอตไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีและวินเมธวินโอกาสเอี่ยมขจรควงแขนมาร่วมงานไบรท์วินฮาร์ทโทฮาร์ทเอ็กซ์คลูซีฟปาร์ตี้โดยหลังจบงานทั้งคู่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงแฟนมีตติ้งออนไลน์กับแฟนคลับฟิลิปปินส์ที่เพิ่งจัดไปรวมถึงการรับมือกับแฟนคลับที่ตามไปทุกที่ไม่เว้นแม้กระทั่งบ้านและคอนโดมิเนียมไบรท์วินระวังการใช้โซเชียลวันจอดดราม่าชาวเน็ตถล่มไบรท์วินฟิตก้ามปูอยากหุ่นล่ำอวดแฟนๆเผยแอบเขินบ้างถ้าต้องถอดเสื้อถามถึงแฟนมีตติ้งออนไลน์กับแฟนคลับฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาวินดีมากเลยครับจริงๆเป็นแฟนมีตแรกของพวกเราเลยครับที่พูดภาษาอังกฤษทั้งไลฟ์แบบจริงๆจังๆรู้สึกเหมือนเก่งไปอีกหนึ่งขั้นหัวเราะไบรท์แฟนฟิลิปปินส์ก็น่ารักมากๆบางท่านที่ได้คุยกันผ่านซูมเฉยๆเขาก็ดูดีใจมากๆที่ได้เจอพวกเราแล้วเราก็รู้สึกดีใจเหมือนกันที่ได้ให้ความสุขกับพวกเขามีโมเมนต์ซึ้งๆกับแฟนๆบ้างไหมวินมีแฟนท่านหนึ่งขึ้นมาแล้วแบบร้องไห้ผมก็จะร้องไห้ด้วยแต่ว่าคุมไว้ก่อนดีกว่าไร้เขาเหมือนฟีลแบบว่าซีรีส์ของพวกเราช่วยเรื่องพารานอยเรื่องโรคซึมเศร้าของเขาในช่วงโควิดทำให้เขามีความสุขขึ้นได้เราก็ซึ้งเหมือนกันที่งานเรามีค่ากับเขาขนาดนั้นผลตอบรับดีแบบนี้จะมีแฟนมีตติ้งออนไลน์กับประเทศอื่นอีกไหมไบรท์จริงๆก็น่าสนใจนะถ้ามีอะไรให้ติดตามเดี๋ยวเราจะรีบแจ้งเลยครับอยากทำเพราะอยากเจอแฟนๆทุกประเทศเลยเรารู้สึกว่าแต่ละประเทศก็จะมีความน่ารักของเขาเราก็อยากจะสัมผัสกับพวกเขาครับวินทางผู้ใหญ่ก็มองไว้อยู่เหมือนกันแต่ว่าต้องขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ทางช่องด้วยมีจากประเทศอื่นเรียกร้องมาไหมไบรท์ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้ดูเท่าไหร่เลยครับล่าสุดยอดฟอลโล่ไอจีของไบรท์6ล้านแล้วไบรท์ดีใจครับมันชาชาปีนี้มันเป็นปีที่ขึ้นแบบ1 2 3 4 5 6เราก็รู้สึกดีใจว่ามันมาถึงตรงนี้แต่เราก็จะตั้งใจทำงานต่อไปถามว่าคาดหวังจะให้มีคนติดตามเป็น10ล้านเลยไหมคือจะรู้สึกว่าเราต้องตั้งใจมากขึ้นอีกถ้าจะไปให้ถึงตรงนั้นครับแล้วจะมีทำอะไรพิเศษให้แฟนๆไหมไบรท์เดี๋ยวเจอกันวันเกิดผมเลยครับ27ธันวาคมนี้จะมีไลฟ์กับแฟนๆในไอจีส่วนตัวไลฟ์นี้ก็จะเป็นของขวัญรวมเลยทั้งคริสต์มาสวันเกิดและปีใหม่เรียกว่าเจอกันวันนั้นวันเดียวเลยครับวินจะมาแจมด้วยไหมวินอยากแจมครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะชวนผมหรือเปล่าหัวเราะส่วนว่าจะมีของขวัญอะไรให้พี่ไบรท์ไม่จริงๆคำถามที่โดนถามมาทุกวันแต่ก็ยังไม่สามารถตอบได้ไบรท์จริงๆน้องมีแอบถามว่าอยากได้อะไรไหมผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันเลยยังไม่ได้บอกเขาคิดว่าถ้าผมไม่บอกเร็วๆนี้ไม่เลือกสักทีเขาน่าจะเซอร์ไพรส์เองแล้วแต่จริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยซีเรียสเรื่องวันเกิดเท่าไหร่กะว่าถ้ามีนัดกินข้าวกันก็ขอให้มาก็พอครับแล้วคาดหวังจากแฟนคลับไหมเพราะทุกคนก็พร้อมจัดหนักจัดเต็มไบรท์ยังไม่ทราบเลยครับจริงๆมีโปรเจกต์กับแฟนคลับที่เริ่มไปสักพักหนึ่งแล้วที่เปิดรับบริจาคกันทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งจะมีหลายโปรเจกต์มากเลยครับตอนนี้ก็ได้มามากกว่า2ล้านกว่าแล้วที่จะทำบริจาคกันทั่วโลกครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มเห็นรูปเราทั่วเมืองแล้วเนอะไบรท์แอบเห็นในทวิตเตอร์เหมือนกันที่เห็นตอนนี้คือจะเป็นตามท่าเรือที่แบบว่าเป็นเหมือนโปรเจกต์ที่ผมได้ไปแอบถ่ายไว้กับทางแฟนคลับแล้วก็มีเห็นหน้าลิฟเมื่อวานผมทักอยู่
อันนี้เหมือนจะเป็นแฟนคลับของประเทศเกาหลีมาทำเป็นโปรเจกต์วันเกิดให้ด้วยความที่ตอนนี้แฟนคลับของทั้งคู่เยอะมากขึ้นเรื่อยๆเลยอาจจะมีแฟนคลับบางกลุ่มที่ตามเราไปในสถานที่ที่ไม่ใช่งานไบร์ล่าสุดก็มีจองโรงแรมเดียวกันแต่เหมือนเราจะไปห้ามเขาก็ไม่ได้เพราะมันก็เป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณะซึ่งเขาก็สามารถจะเข้ามาตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าถามผมก็อยากให้มาเจอกันตามงานมากกว่าเรามีแรงเต็มที่มากกว่าส่วนอะไรข้างนอกก็ขอให้ผมได้พักผ่อนแล้วพอมาเจอพวกคุณในงานผมก็จะได้มีแรงมาอยู่กับพวกคุณอย่างเต็มที่เคยมีความรู้สึกว่าถูกรุกล้ำความเป็นส่วนตัวมากเกินไปไหมไบรท์ตอนนี้ยังไม่ได้ขนาดนั้นนะครับยังไม่ได้ถึงเนื้อถึงตัวอะไรถ้าจะมีก็อาจจะเช่นบางทีผมเลือกซื้อของอยู่แล้วจะรู้สึกว่าเหมือนมีคนช่วยเลือกอยู่ตลอดเวลาหัวเราะมันก็จะแบบยากๆหน่อยมันจะเป็นฟีลแบบนั้นมากกว่ารู้สึกอึดอัดบ้างไหมบางทีเราอาจจะซื้อของกับพ่อแม่อยู่ไร้เกรงใจที่บ้านมากกว่าครับอย่างเราก็โอเคเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของงานเราด้วยแต่ที่บ้านเขาก็บางทีไปซื้อของกับเราเขาก็จะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เลยจะเป็นแนวเกรงใจที่บ้านมากกว่าแม่ผมก็จะแบบยังไงดีแม่ต้องทำยังไงละลูกส่วนผมก็ทำได้แค่ยิ้มทักทายไปแต่ว่าพอมันมากๆเข้าเราก็เกรงใจทางร้านด้วยครับบางทีเราเข้าไปดูของบางทีก็มีมาล้อมร้านหรือตามเข้าไปเต็มร้านซึ่งอาจจะไปทำให้ลูกค้าท่านอื่นซื้อของได้ยากขึ้นเราก็เลือกที่จะหลับก็ได้เคยคิดอยากจะคุยเป็นเรื่องเป็นราวกับทางแฟนคลับเลยไหมไรในส่วนนี้บางทีก็จะมีพี่ๆทีมงานที่ดูแลได้เข้าไปพูดบ้างแล้วครับแต่อย่างที่บอกว่าบางทีไปเดินห้างมันก็เป็นที่ที่เขาสามารถจะเดินได้เราก็ไม่ได้สามารถจะไปแบบคุณต้องห้ามมาเดินห้างวันที่เราเดินนะอะไรอย่างเนี้ยแล้วเคยเจอถึงขั้นตามไปถึงบ้านบ้างไหมไบร์มีครับคอนโดผมก็โดนเหมือนกันมีตามไปเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็ต้องคุยกันบอกว่าอย่าตามเลยไม่อย่างนั้นผมก็ต้องย้ายอีกแล้วนะครับหัวเราะวินผมก็เจอใครคล้ายๆกันแต่อย่างที่พี่ไบร์บอกว่าบางสถานที่มันเป็นสถานที่สาธารณะเราก็ไม่สามารถที่จะไปกีดกันอะไรเขาได้แต่ว่าบางสถานที่ที่เป็นส่วนตัวจริงๆอย่างเช่นบ้านหรือคอนโดก็จะให้พี่ผู้จัดการเป็นคนเข้าไปคุยมากกว่าหลังจากนี้จะใช้ชีวิตได้ปกติกันไหมวินช่วงนี้คุณแม่ก็ไม่ค่อยอยากไปไหนกับผมแล้วนะครับยิ้มหันมาอีกทีก็แบบคุณแม่หายไปเลยไรใช่มันเป็นอย่างนั้นมากกว่าเหมือนไม่มีใครอยากไปด้วยครับอยากบอกอะไรกับแฟนที่ตามไปทุกที่ไหมวินมาเจอพวกเราที่งานดีกว่าครับแล้วเราจะได้มีกำลังใจในการทำงานด้วยอีกอย่างเวลาบางทีเราอยู่ข้างนอกเราก็อาจจะดูแลพวกคุณได้ไม่เต็มที่เหมือนอยู่ในงาน